สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหลังจากที่รอคอยรายละเอียดมาเนี่ยนะคะก็ได้ทราบแล้วว่ารายละเอียดสำหรับมาตรการกระตุ้นหรือว่าประคับประคองเศรษฐกิจที่พังภาครัฐจะให้คนละครึ่งเฟส2เค้ามีรายละเอียดยังไงซึ่งวันนี้มีการประชุมครม.เคาะแล้วเคาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่แต่มันเป็นความชัดเจนว่านี่เป็นมติคณะรัฐมนตรีซึ่งการชัดเจนในที่นี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะอาจจะไม่สงสัยแล้วแต่คุณผู้ชมอาจจะมีข้อสงสัยในรายละเอียดอื่นๆอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้รายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามนี่เลยค่ะ LINE ID ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ @2ears นั่นเองค่ะขอความร่วมมือนิดนึงค่ะเพราะว่าวันศุกร์จะขอทำเทปใช่เพราะฉะนั้นก็อยากหยุดยาวอยากหยุดยาวเออขอหยุดวันพฤหัสยังไม่หยุดแต่วันศุกร์ขอหยุดละไม่แล้วคนที่ส่งคำถามเข้ามานะคะอาจารย์มีโอกาสที่จะได้รับของที่ระลึกซึ่งสัปดาห์นี้เราแจกให้5ท่านนะคะเป็นของที่ระลึกจากข่าวละอ่อเพศสัตว์ที่จะแจกให้เฉลยรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์หน้าโอเคอ่ะคราวนี้ประเด็นที่เขาเคาะนะล่าสุดเนี่ยคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัตน์มนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ครม.ก็เห็นชอบนะคือมันต้องใช้เงินจากเงินกู้1ล้านล้านอ่ะมันต้องไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้แล้วถึงเป็นมติออกมาคือวันนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพรวมหลักๆแล้วที่พูดถึงรายละเอียดก็จะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะคะหลักๆแล้วก็จะมีมาตรการคนละครึ่งกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนง่ายหน่อยะนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะระยะที่2นะคือขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยประมาณ13หรือ14ล้านคนแถวๆนี้แหละนะค่ะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเดิมที่เคยให้200 300แล้วเราบวกให้500เป็น700เป็น800ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือน3เดือนพอครบปั๊บเนี่ยมกราคมกุมภามีนาจะให้อีก500เหมือนเดิมก็เท่ากับจะได้700 800เนี่ยไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะซึ่งการเพิ่มเติมในตรงนี้เนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะใช้วงเงินดำเนินการก็ประมาณ 2,635 ล้านบาทคือจำนวนตัวเลขมันไม่กลมๆหรอกมันไม่ใช่14ล้านมัน13ล้านกว่าแต่ยังไม่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของแห่งรัฐเนี่ยรอบ2ยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแต่คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เองก็บอกว่าการลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะน่าจะเป็นต้นปีหน้าแต่ยังไม่ระบุวันโอเคอันที่2คือคนละครึ่งระยะที่2อันนี้คนรอฟังก็พูดง่ายๆว่าสำหรับคนที่จะลงทะเบียนใหม่ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยวันที่16มีนาคมวันที่16ธันวาคมจำนวน5ล้านคน first come first serve โดยคุณสมบัติหลักสำคัญที่สุดเลยจะต้องไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่ตัดไปเลย13ล้าน14ล้านคนตัดไปเลยแล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนสำหรับที่จะไปเป็นค่าลดหย่อนปีนี้ไม่ต้องไปลงเขาไม่ให้เอางี้แล้วกันจบเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนต้องเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเลือกมานะไม่ว่ามันจะปีหน้าเขาไม่ให้แต่ที่เขาให้เนี่ยเขาจะให้เป็น2พวกพวกเดิม10ล้านคนเขาเติมให้อีก500บาทอันนั้นคือคนที่ได้เฟสที่1คือคุณได้ 3,000 แล้วบวกอีก500ค่ะคราวนี้เงินที่เหลือจากการใช้เฟส1 3,000 ยังไม่หมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะรัฐมนตรีคลังบอกว่าไม่ยกเลิกค่ะคุณก็บวกอีก500แล้วก็ใช้ไปจนถึงเดือนมีนาเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้สรุปรวมความแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเฟสที่1หรือเฟสที่2เงินที่คุณได้รับจากภาครัฐก็คือ 3,500 บาทเนี่ยเท่ากันใช่ถูกต้องเฟสที่1คุณได้ไปแล้ว 3,000 บาทรัฐจะโอนให้อีก500บาทถูกต้องเป็น 3,500 บาทส่วนคนที่ได้เฟสที่2ก็คือ 3,500 บาทและอันนี้ก็คือถ้าเป็นให้เงินตั้งแต่วันที่1ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะอันนี้คือเฟสที่2ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ได้รับเฟส1ยังใช้เงินไม่หมด 3,000 ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดอะผม
่านจากที่คุณอาคมพูดเนี่ยชัดถ้อยชัดคำว่าไม่ต้องไปรีบร้อนใช้ให้หมดอ่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องรีบใช้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวเขาตัดไม่มันข่าวมันสับสนแต่นี่เอารัฐมนตรีคลังพูดเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าแกไม่ได้พูดอย่างนี้หรือว่าคนที่เอาข่าวมาลงผิดก็ผมก็ไม่รู้จะพูดไงละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้สิบคนละครึ่งของเฟสเราใช้ไปแค่พันแปดสองพันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช้ได้ถึงเมื่อไหร่คะก็ถึงมีนาเลยสิ้นเดือนมีนาคมบวกกับ500เป็นสิ้นเดือนสมมติคุณใช้ถึงสิ้นปีของเฟสหนึ่งเนี่ยคุณใช้ไป2,200เหลืออีก800คุณไม่ต้องไปใช้อีก800นั้นใช่ไหม800บวก500เป็น 1,300 ก็คือขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ให้แล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในเฟสที่1เพราะว่าเราเนี่ยได้สิทธิ์ไปแล้วแต่ไม่ยอมไปใช้สิทธิ์ภายในเวลามาลงทะเบียนเฟส2ได้ยังให้อยู่ใช่มั้ยคะมาลงทะเบียนเฟส2ได้แต่คนที่อยากจะได้สิทธิ์ในเฟสที่2แบบอัตโนมัติอาจารย์เขาต้องไปทำอะไรยังไงไหมคะมันมีนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องของเขาเลือกบนแอปอ่ะมีกดตอบรับมีอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้คุณอธิบายแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องคือในรายละเอียดของข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่1สำหรับมาตรการคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณต้องการต่อสิทธิ์อัตโนมัติทางรัฐบาลเขาจะมีการเพิ่มปุ่มหรือว่าส่งข้อความให้ผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสที่1ไปแล้วให้คุณไปยืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่2หรือไม่ก็ดูแล้วกันว่าปุ่มนั้นจะปรากฏออกมาเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะคะสำหรับไอ้เฟสสำหรับเฟส1ของคนละครึ่งตอนนี้ค่ะใช้เงินไปแล้วว่าครึ่งทางแล้วประมาณเกือบ 40,000 ล้านจาก 60,000 ล้านค่ะนะมีคนไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ 9,500,000 กว่าคนยังไม่ครบก็จริงอ่ะแต่หมายความว่า10ล้านคนที่เขาเปิดรับไว้เนี่ยอาจจะเป็นเศษนิดๆหน่อยๆตอนนี้ใช้เงินไปประมาณ 39,000 ล้านเป็นเงินของตัวเองประชาชนจ่ายเอง 20,000 รัฐบาลจ่าย 19,000 นะณวันนี้นะแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ9,400,000รายส่วนใหญ่เนี่ย9,400,000รายส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเป็นบุคคลธรรมดาเปิดแผงลอยอะไรพวกเนี้ยแท็กซี่เขายังไม่ให้นะร้านที่เป็นนิติบุคคลก็ไม่ได้ก็เข้าโครงการคนละครึ่งไม่ได้ให้เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้ก็มันทำใหร้านแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จะหงอยไปหน่อยหงอยต้องหงอยเป็นธรรมดาอาจารย์คะแต่ว่ามาตรการคนละครึ่งในเฟสที่2เนี่ยนะคะเขาจะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 22,500 ล้านบาทง่ายๆแยกให้ดูค่ะ 22,500 ล้านบาทเนี่ยคนใหม่5ล้านคนคนละ 3,500 อันนี้ 17,500 ล้านบาทส่วนคนเก่า 5,000 ล้านก็เป็น 22,500 ล้านบาทไม่รวมกับไอ้บัตรสวัสดิการอันนั้นอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณบอกตัวเลขอะบัตรสวัสดิการอีก 20,635 ล้านบาทเฉพาะสิริรวม2อันเนี้ยก็ประมาณเกือบ 50,000 ล้านนะเกือบ 50,000 ล้านแต่มันจะเกิดเงินโฟลว์ในระบบเศรษฐกิจค่ะโอเคอย่างมาตรการคนละครึ่งเนี่ยนะคะทั้ง2เฟสเขาก็คาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วก็จะช่วยทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มเติมได้ร้อยละ 0.32 โอเคก็พยายามก็อย่างที่บอกอ่ะประคับประคองค่ะนะแต่ในระหว่างทางประคับประคองเนี่ยมันก็มีเรื่องสะดุดนะเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้เนี่ยมันกวนใจมากเลยนะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก19รายค่ะอาจารย์เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะ15รายแล้วอีก4รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครในกทมแล้วเนี่ยล่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนอันนี้หมายความว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศจากคนที่ติดเชื้อนอกประเทศมาคอนแทคกับคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดจากคนที่ติดเชื้อในต่างประเทศนี่ยังดีนะว่าเรารู้ว่าติดมาจากไหนอย่างเงี้ยยังพอทำเนานี่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาติด4คนที่อยู่ในกทม.โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้รักษาตัวอยู่เนี่ยคนที่ติดเนี่ยเขาติดจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทางเครื่องบินแล้วมาอยู่ในalternative quarantine หรือว่าเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มท่าขี้เหล็กอันนี้ผมไม่รู้ถ้ากลุ่มเชื่อมโยงกับท่าขี้เหล็กมันก็มีเวไปมันแบบนึงแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยผมสันนิษฐานนะว่าเขาต้องติดจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่การระบาดรอบ2เพราะเราจำนวนมันยังน้อยแล้วมันยังไม่ได้
คือมันยังไม่มีท่อน3ท่อน4ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดในวันนี้ยังไม่ใช่การระบาดระลอกที่2หรือว่าซุปเปอร์สเปรดเดอร์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่ลักลอบเข้าประเทศแล้วไปในพื้นที่ต่างๆอันนี้หมายถึงคนที่มาจากท่าขี้เหล็กซึ่งคนที่มาจากท่าขี้เหล็กเนี่ยนะคะสิริรวมแล้วที่มีการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็คือ39รายด้วยกันค่ะแต่ว่าเขาไอเดนติฟายได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลรู้ว่าเป็นใครอาจจะมีหลงเหลือนิดหน่อยที่กำลังตามตัวอยู่ก็คืออยู่ในสถานที่กักกันอย่างวันนี้ที่เชียงรายก็พบอีก7รายด้วยเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำเนี่ยนะคะว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันมากไม่เช่นนั้นจะทำให้กลับไปเลวร้ายกว่าเดิมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดมงปิดเมืองด้วยก็ไม่อยากให้เห็นภาพนั้นคือถ้าผมอย่างนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือล็อกดาวน์เหมือนเดือนมีนาเมษาที่เราเคยผ่านมาโอ้เราไม่อยากกลับมีเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านเวลานั้นเวลานี้มีการตั้งด่านตรวจอุตลุดนะแล้วก็ใครที่ไปต่างจังหวัดก็ไปแล้วก็จะต้องไปอยู่ในบ้านพักอะไรต่ออะไรพวกนี้คราวนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้สำคัญตัวหนึ่งนะขออนุญาตพูดเชื่อมโยงคือขณะนี้เนี่ยการประมาณการเรื่องนักท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยทำตัวเลขออกมาน่าสนใจปีหน้าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในกรณีที่เป็นกรณีน้อยนะประมาณ4ล้านคนถ้าเป็นกรณีดีมากสถานการณ์คลี่คลายต่างชาติมาเที่ยวได้เราไปได้อะไรต่ออะไรไม่มีข้อติดขัดเนี่ย7ล้านคน อันนี้จะไม่เหมือนกับที่อาคมเขาพูดอาคมเขาบอก8ล้านคนคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เคยบอกไว้เนี่ยนะคะว่าคาดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยที่จะเข้ามาในไทยเนี่ยปีหน้าคือ8ล้านคนปี65 16ล้านคนปี66 32ล้านคนและปี67 40ล้านคนฝันอันนั้นเป็นฝันไปฟังไปเอาตัวเลขของการท่องเที่ยวที่เขาบรีฟมาให้ค่ะอันเนี้ยใกล้เคียงในแง่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำไปนะเราคิดดูอย่างนี้ว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเรา4ล้านคนเนี่ยเดือนหนึ่งต้องมาประมาณสัก 300,000 คนโอ้โหต้องเป็นไปไม่ยากอ่ะ 300,000 คนตอนนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะมาจากไหนเมื่อวานนี้เรารายงานให้ทราบด้วยว่าเที่ยวบินก็ลดลงที่สุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วตั้งแต่เราเปิดให้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆคุณรู้ไหมว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่าไหร่คะอาจารย์ 1,200 คนแค่นั้นเองถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดหลักหมื่นนะนี่เรายังไม่ได้พูดว่ามันมีการผ่อนคลายเลิกสเตย์ควอรันทีน14วันลดระยะเพิ่มวีซ่าระยะเวลาที่อยู่ในประเทศนี่เรายังไม่ได้คุยเลยเรื่องพวกนี้นะเพราะเราก็ต้องดูเหตุการณ์สถานการณ์ทางด้านโควิดก่อนอะไรก่อนใช่ไหมถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีมาตรการผ่อนปลนให้ชาวต่างชาติมาพำนักในประเทศไทยผ่านมาตรการ STV การพำนักระยะยาวแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเรือยอชแล้วก็ลูกเรือต่างๆเราก็ผ่อนปลนให้มากอย่างวันนี้มติคมก็อีกเช่นเดียวกัน 1,200 คน มีเข้ามาเป็นนักเราพูดถึงนักท่องเที่ยวนะ ทัวริสต์อ่ะ 1,200 คนถึงแม้ว่าเราจะโอ้แล้ว 300,000 คนต่อเดือนในปีหน้าเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกมันเป็นไปอย่างนั้นได้ยากคุณต้องเข้าใจว่าปีนี้ที่มันมีมาเที่ยว7ล้านคนเนี่ย 6ล้าน7อ่ะหรือ6ล้าน8เนี่ยมาเที่ยวก่อนโควิดนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นศูนย์มา4เดือน5เดือนเลยยกเว้นตอนหลังเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะเดินทางกลับประเทศอะไรต่ออะไรพวกนี้อีกจำนวนหนึ่งมีนักธุรกิจเข้ามาตามข้อตกลงพิเศษอันนี้โอเคละค่ะนะจุดเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องโควิดแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับการมองเศรษฐกิจข้างหน้าด้วยการมองเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะคะก็มีหลายสถาบันที่ออกมาประเมินหรือว่าสำรวจหรือว่าคาดการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดก็จะเป็นในฝั่งของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลใช่ค่ะที่ท่านมองเศรษฐกิจไทยในปีหน้าว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นบวกที่เท่าไหร่ก็คือบวก 2.6% เพราะอะไรเพราะอันนี้รัฐบาลเนี่ย4 4หรือ 5% นะฟังสุภัทรรองสุภัทรพงษ์พูดเนี่ย 4% 5% ใช่ค่ะแต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยนะคะบอกว่า 2.6% อานิสงส์ก็คือมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งการบริโภคการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะคะแล้วก็อัตราการเติบโตของ GDP ที่ถือว่าไม่สูงนักเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการสะท้อนภาพของความไม่แน่นอนค่ะอาจารย์ที่เขาประเมินคือนอกจากฟื้นตัวช้าแล้วไม่สูงแล้วเนี่ยมันไม่กระจายมันโตเป็นภาคๆไปนะภาคไหนที่ยังเน่านิ่งสนิทก็นิ่งสนิทท่องเที่ยวยังนิ่งอยู่นะท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมอาหารร้านอะไรพวกเนี้ยโยงใหญ่เนี่ยนิ่งแล้วอีกอันนึงซึ่งเราก็ยังไม่เห็นอนาคตนะค่ะคือธุรกิจสื่อมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกโฟกัสมากอันนี้ก็เกี่ยวกับเราเสียใจใช่ทีวีดิจิตอลอืม
ช่วงวันสองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจจะพูดว่าเป็นวิบากกรรมของทีวีดิจิตอลก็พูดได้นะค่ะแต่ว่ามันเสวยด้วยอะไรล่ะค่ะนี่เรื่องของวิบากกรรมทีวีดิจิตอลจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดกันแต่ว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องพูดประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดและตอนหลังมาก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำคือกาดอย่าตกใช่ไหมคะโอเคอะเนาะขออนุญาตคุยอาจารย์บอกว่าในภาวะที่สถานการณ์โควิดอย่างนี้เกิดขึ้นมันมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังนิ่งสนิทด้วยธุรกิจสื่อเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกระทบหมดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อวิทยุทั้งสื่อโทรทัศน์แต่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยเป็นสื่อทีวีโดยเฉพาะสื่อทีวีดิจิตอลผมพูดสั้นๆนิดเดียวการประมูลทีวีจากระบบแอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลมันเกิดขึ้นในปี56แล้วก็เริ่มกันจริงๆเนี่ยปี57ทั้งหมดเนี่ย24ช่องขณะนี้ล้มหายตายจากไปเท่าไหร่หลายช่องมากนะ9ช่อง9ช่องช่องเด็ก3ช่องช่องแฟมิลี่นะช่อง13ช่อง14ช่อง15อันตรธานหายไปหมดแล้วอันนี้คือช่องเด็กช่องเด็กไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะช่องที่ได้รับผลกระทบลำดับที่2คือช่องข่าวเป็นนิวส์ช่องข่าวค่ะมีทั้งหมด7ช่องเนี่ยเลิกไปแล้ว4ก็เหลือแค่3คือช่อง17เลิกไปช่อง19เลิกไปไบรท์นะช่อง20ช่อง20ช่อง21เลิกหมดเลยแล้วที่เหลืออยู่คือที่เหลืออยู่มีแค่3ตอนนี้เดี๋ยวจะพูดด้วยค่ะช่อง16 TNN ค่ะช่อง18 New TV แล้วก็ช่อง22 Nation TV ค่ะแม้แต่ช่องที่เป็นช่องสแตนดาร์ด definition อะไรนะอะไรชัดๆอะความคมชัดสแตนดาร์ดอะ HD SD ดิ SD ช่องธรรมช่องสแตนดาร์ดอ๋อ SD SD เนี่ยอันนี้มีทั้งหมด7ช่องก็ยอมเลิกไป2ช่องที่เลิกไปคือช่อง26กับช่อง28ใช่เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็จะมีช่อง23ช่อง Workpoint ช่อง True For You ช่อง GMM 25ช่องช่อง RS ช่อง27แล้วก็โมโนช่อง29แต่ในระหว่างทางอีกอันนึงสุดท้ายช่องที่อยู่ครบหมด7ช่องคือช่อง HD 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 ก็คือช่อง30ที่กำลังดูอยู่อสมท MCOT ค่ะช่อง31วันช่องวันช่อง32ไทยรัฐทีวีช่อง33ช่อง3ช่อง34อมรินทร์ทีวีช่อง35คือช่อง7สีเนี่ยเดิมช่อง36คือช่อง PPTV ใช่แต่ว่าในระหว่างทางนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีคนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลงหลายอันเหมือนกันค่ะอ้าวอย่างเช่นช่อง PPTV ไม่ใช่ช่องอมรินทร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยช่องวันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยช่องอะไรล่ะควบรวมอะไรแบบนี้มีหลายอย่างแล้วล่าสุดมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ช่อง GMM 25เมื่อสักเดือนที่ผ่านมาค่ะยกโละเตี้ยวแผนกข่าวเลยแล้วก็จัดอะไรยังไงไม่รู้แหละแต่มันยังไม่ฮือฮาเท่าอันนี้คืออันไหนคะอาจารย์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าช่องข่าวที่เหลือ3ช่องเนี่ยค่ะนะคือช่อง TNN นี่ของ CP เขาไม่ค่อยยุ่งกับใครเงียบๆแล้วที่เหลืออีก2ช่องคือช่อง Nation 22 Nation TV กับช่อง18ที่ New TV ช่อง Nation ช่อง22เนี่ยเราก็ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอะไรต่ออะไรมีการปรับปรุงมีเปลี่ยนผู้บริหารอะไรเปลี่ยนโครงสร้างปรับปรุงผังรายการอะไรกันเนี่ยในระหว่างทางนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ New TV ที่ New TV เนี่ยต้องบอกว่าเขาประกอบการในชื่อบริษัทค่ะ DN Broadcast เป็นประเภทนิติบุคคลจำกัดใช่ผู้ถือหุ้นก็จะเป็นตระกูลเหตระกูลกับศรีนวลนัทค่ะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเนี่ย500ล้านบาท500ล้านบาท500ล้านบาทนะแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ 3,000 ล้านนะแล้วก็มีหนี้สินเนี่ยประมาณถ้าดูจากตัวเลขแล้วมีหนี้สินเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะมีหนี้สินทรัพย์มีสินทรัพย์ประมาณ
581ล้านสินทรัพย์581ล้านแล้วก็มีหนี้สินเท่าไหร่หนี้สินหมุนเวียนไม่หมุนเวียนหนี้สิน 3,000 กว่าล้านค่ะแต่เป็นว่าทุนจดทะเบียนของเขา500ล้านบาทโอเคคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้คนที่ออกจากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่เนี่ยเขาจะเข้ามาลงทุนในบริษัท DN Boards Class เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะคือไม่ใช่ไปเช่าเวลาไม่ใช่ไปเช่าเวลาทำหรือว่าไปจ้างทำใหม่เนี่ยเป็นการ ยกเลยทำไมเขากล้าคะอาจารย์ในวินาทีนี้ไม่กล้าไม่กล้าไม่รู้แต่หมายความว่าคือกล้าไม่กล้ามันต้องมีตังก่อนลำดับแรกอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่อยู่แล้วกล้าไม่กล้ามันต้องมีตังก่อนคราวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ารูปแบบของการดำเนินงานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนรูปแบบของการเข้าไปเปลี่ยนแปลงในช่องนิว18เนี่ยหรือช่องนิว18เนี่ยคือเขาจะผู้ถือหุ้นเดิมเขาขายหุ้นเดิมทิ้งให้ผู้ถือหุ้นใหม่ค่ะเลยหรือว่าเขาไปตั้งบริษัทแล้วไปเทคโอเวอร์แล้วจะมีการแยกทรัพย์สินหนี้สินอะไรหรือเปล่าเพราะมีการพูดกันอย่างนี้ว่าใช้เงินประมาณ800ล้านค่ะคือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าคนที่เขามีการเปลี่ยนแปลงจากช่อง Nation TV เนี่ยเขาคงจะมาเช่าเวลาหรือว่ามาซื้อเวลาในการออกรายการของเขาแต่รูปการขนาดนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมี3ส่วนคือต้องเข้าใจว่าบริษัท DN Broadcast เนี่ยเขาก็กู้หนี้ยืมสินเจ้าหนี้รายใหญ่เขาคือธนาคารกรุงเทพค่ะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่แล้วก็มีเงินของเจ้าของลงไปทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว500ล้านมันก็แปรสภาพมาเป็นสินทรัพย์เป็นอาคารสถานที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ดำเนินธุรกิจมาต้องเข้าใจว่าที่เขาทำธุรกิจมาจนถึงปีที่แล้วเนี่ยเขามียอดขาดทุนสะสมเวลาที่ดูต้องดูตัวเลขนั้นแต่ก่อนที่จะไปดูยอดขาดทุนสะสมเนี่ยนะค่ะ 2,90064ล้านบาทคนนั้นเยอะนะอาจารย์เยอะสิ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมก็ยังสงสัยว่านอกเหนือจากข้างหน้าที่เราเห็นเงินที่ใส่ลงไปใหม่เนี่ยใส่ไปไหนด้านนึงก็คือผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาขายหุ้นให้แต่ว่าเขาก็ต้องไปชำระเจ้าหนี้เจ้าเน้ออะไรแต่ว่ามันจะแบ่งชำระกันยังไงมันต้องดูการเข้าไปเทคโอเวอร์ครั้งนี้เป็นการเทคโอเวอร์แบบไหนตั้งบริษัทใหม่แยกสินทรัพย์แยกหนี้สินแล้วทำไมวันนี้อาจารย์ถึงสนใจที่หยิบยกเรื่องนี้ของบริษัท DN Broadcast เนี่ยไม่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นผู้ร่วมทุนใหม่แต่เท่าที่เราทราบถ้าราคาอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยอาจจะทิ้งไปเลยเพราะว่าผู้ถือหุ้นใหม่มาลงแล้วเป็นเจ้าของรันไปหมดทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลว่าก็คนเดิมที่ทำอยู่ผังรายการจะเปลี่ยนยังไงเราก็ทราบว่าช่องนิวทีวีเนี่ยเขาจะเน้นพวกสารคดีผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอย่างเดิมไหมรายการข่าวจะเปลี่ยนไหมมันเป็นช่องข่าวหรือเขาจะปรับโฉมจะปรับโฉมใหม่อะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันน่าสนใจในเวลาเดียวกันของเนชั่นทีวีนี่ผมไม่ได้ที่จริงผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้นะแต่เล่าสู่กันฟังอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่อย่างที่บอกว่าธุรกิจตอนนี้มันมีการขยับมันมีการขยับที่มันน่าสนใจอย่างช่อง JMM 25เราไม่ได้คนมันผู้ถือหุ้นมันยังแอฟฟิลิเอตกันยังเคือกันอยู่แต่อันนี้มันไม่ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีด้านหนึ่งเนี่ย Nation TV มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับผู้บริหารด้วยคนทำงานด้วยช่องนิว TV ช่อง18ก็เปลี่ยนแปลงด้วยทั้งโครงสร้างทั้งรายการทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยมันมาในจังหวะเวลาที่ต้องบอกว่าการช่วงชิงพื้นที่ข่าวมันเข้มข้นมากค่ะนะมันจะมีเรื่องการวงการเมืองไหมฟันดิ้งมันมาจากไหนการไฟแนนซิ่งมันทำยังไงเลยพวกนี้อันนี้เราก็ต้องติดตามอ่ะนะคือในการแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมจะบอกว่ามันสะท้อนว่าธุรกิจดิจิตอลทีวีเนี่ยมันยังเสวยวิบากอยู่อะเสวยวิบากตัวเราเองก็ยังเสวยวิบากอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่บางคนเนี่ยวิบากนั้นก็เห็นชัดจริงๆเพราะว่ามีการปลดพนักงานด้วยใช่เอานิดเดียวค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยปี62เนี่ยนะบริษัท DN Broadcast เนี่ยมีรายได้นะ
124ล้านนะแต่มีรายจ่ายเนี่ย284ล้านค่ะนะแล้วเป็นรายได้จากโฆษณาจริงๆเนี่ย88ล้านเท่านั้นมันก็ยังติดลบใช่ใช่ใช่แล้วมันยังน้อยกว่าปีก่อนนะเขามีรายได้จากโฆษณาเนี่ย116ล้านค่ะในแง่รายได้มันยังอย่างนี้แต่ก็ยังมีคนอยากทำนะระยะเวลาที่เหลือนี่อีก8ปีค่ะอีก8ปีถ้าคิดว่าปีละ100ล้านก็โอเคค่ะอาจารย์มองธุรกิจสื่อในอนาคตว่าเป็นยังไงคะมืดมนอนธการมืดมนอนธการแล้วเราจะต้องทำอาชีพอะไรคะไม่เป็นไรถ้ามันถึงเวลาเราทำไม่ได้เราก็เลิกทำผมไม่ติดยึดคุณผู้ชมก็ไม่อาจารย์เลิกแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงถามมาต่อไปเขาอยากให้อาจารย์ตอบคำถามอย่าลืมส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะช่องทางในการส่งคำถาม LINE ID @2ears ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ